สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาคนป่วยไปหาหมอตามนัดเราก็เลยว่าจะเก็บผักไปฝากคุณหมอหน่อยค่ะผักสดไร้สารพิษปลูกเองแบบอินทรีย์ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงหรือว่าปุ๋ยเคมีใดๆนะคะปุ๋ยที่ใช้เนี่ยจะเป็นปุ๋ยหมักทำจากหญ้าสดใบไม้แห้งขุยมะพร้าวขี้วัวค่ะนี่ค่ะเพื่อนใช้เป็นวัสดุปลูกนะคะเมื่อเช้ารดน้ำใช้สายยางฉีดแรงไปหน่อยผักเขาต้นหนักอะค่ะล้มไปเลยอันนี้คือสวิตชาร์จนะคะสวิตชาร์จนี่ก็รสชาติจะออกขมๆนิดนึงค่ะใช้ทานสดใส่สลัดใช้ปั่นผัดก็ได้ค่ะเพื่อนทำได้หลายเมนูที่จริงสวิตชาร์ทนี่มีหลายสีนะคะเป็นผักหลากสีเราก็ปลูกหลากสีอยู่ค่ะแต่ว่ารอดอยู่แค่สีเหลืองกับเนี่ยสีเขียวสีแดงก็มีนะคะเพื่อนๆปีนี้ปลูกแล้วไม่รอดเลยผักสลัดเราจะเอามาทานเป็นสลัดแล้วก็บางทีก็ทานสดๆกับน้ำพริกเนี่ยค่ะตำน้ำพริกทานกับส้มตำพอดีเราไม่ทานเนื้อสัตว์ทานมังสวิรัตนะคะเราก็จะเนี่ยเอามาห่อทานสดๆเลยค่ะกับข้าวกับผัดผักต่างๆค่ะอันนี้คือล็อกเก็ตนี้จะเป็นผักกาดหอมแก้วอันนี้จะเป็นผักกาดนี่ไรก็ไม่รู้ค่ะจำไม่ได้ค่ะตัวนี้เป็นผักกวางตุ้งฮ่องเต้ก้านขาวอุ้ยมันกรอบมากมันหักเลยค่ะผักนี่เราก็จะทยอยเพาะทยอยปลูกวนเวียนนี่ก็เก็บกินไปหลายรอบแล้วนะคะบางช่วงก็จะปลูกผักกวางตุ้งผักกาดเขียวอะไรพวกนี้ค่ะสลับกันไปจะได้ไม่เบื่อนะคะช่วงนี้จะมีผักกาดผักสลัดแก้วเยอะหน่อยผักสลัดเอ้ยผักกาดหอมแก้วค่ะก็จะคล้ายๆผักกาดหอมแต่เขาไม่ห่อนะคะเขาถ้าเป็นผักกาดแก้วห่อก็จะห่อๆนะคะของเราไม่ค่อยสมบูรณ์เขาเลยไม่ค่อยห่อนะคะพวกนี้จะกรอบมากเลยค่ะผักกวางตุ้งก็เหลืออยู่นิดนึงกวางตุ้งฮ่องเต้เก็บทานไปแล้วเนี่ยค่ะหมดไปแล้วมุมนี้กำลังเพาะต้นเล็กๆอยู่เดี๋ยวก็เอามาลงส่วนอันนี้คือเคลค่ะนี่ค่ะเคลต้นใหญ่มากแล้วนี่เราจะทยอยเก็บจากข้างล่างนี่ค่ะทานสดๆหรือเอาไปปั่นเอาไปผัดก็ได้นะคะมันละกองอกเองผักเคลจะมีอันนี้ใบหยิกสีเขียวนี่เป็นไดโนเสาร์เคลมีอยู่แค่5ต้นก็กินไม่หวาดไม่ไหวเลยค่ะไอ้ใบเล็กๆนี่จะอร่อยมากเลยค่ะรสชาติคล้ายๆกระถินถ้าไปปั่นใส่ผลไม้ก็อร่อยนะคะเพื่อนๆจะออกมันๆเดี๋ยวจะพาชมมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเลยต้นนึงใหญ่ต้นใหญ่นู่นค่ะขึ้นไปถึงหลังคาแล้วมะเขือเทศของเราก็สุกไม่พร้อมกันแล้วก็ทยอยเก็บกินไปเรื่อยๆนะคะมันเลยดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตัวนี้เป็นเชอร์รี่แดงกลุ่มดูมะเขือเทศของเรามัดขึ้นไม่ไหวเลยค่ะก็เลยค่อนข้างละเกะละกะหน่อยเจอเพลียบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ทำอะไรลูกเล็กๆเมื่อวานมีเพื่อนมาเก็บไปเยอะเลยไม่ได้ถ่ายรูปไว้ให้ดูอันนี้จะเป็นเชอร์รี่เล็กค่ะเชอร์รี่หวานเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จก็จะเก็บไปฝากคุณหมอนะคะนู่นโอ้ยเพื่อนๆดูสิคะดกมากเลยค่ะผักพวกนี้แล้วก็มะเขือเทศนี้เราเริ่มเพาะตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎานะคะเดือนนี้ก็น่าจะเป็นเดือนก็เป็นได้จะเป็นเดือนที่4แล้วค่ะ
ขือเทศก็ได้ทยอยเก็บกินทุกวันเลยไปฝากเพื่อนด้วยค่ะใครมาบ้านก็เขาก็มาเก็บมะเขือเทศสนุกสนานมากเลยส่วนพวกนี้เป็นพวกที่เราเพาะไว้เยอะเกินนะคะเราก็เลยปลูกลงดินข้างๆอีกฝั่งนึงไม่มีค้างให้จริงๆตอนเพาะเนี่ยเราให้เพื่อนๆเขามาเอาไปปลูกได้ค่ะพวกนี้มันเหลือก็เลยปลูกแบบทิ้งๆคว้างๆยังไม่มีค้างให้ล้มละเนระนาดกันเลยขนาดปลูกทิ้งๆคว้างๆเขาก็ยังออกดอกกันนะคะเฮ้ยติดลูกแล้วก็มีนั่นไงติดลูกแล้วค่ะไหนอ่ะนั่นไงติดลูกแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ริมรั้วนะคะมะเขือเทศปลูกไว้ริมรั้วด้วยอันนี้ที่ปลูกไว้ริมรั้วค่ะจะเป็นพันตัวนี้จะเป็นพันเชอร์รี่ลายเสือเราใช้เมล็ดที่เก็บไว้จากปีที่แล้วค่ะดูเหมือนไม่ค่อยดกเท่าไหร่จริงเมื่อวานสุกเยอะค่ะเพื่อนมาเก็บไปเยอะปลูกไว้ริมรั้วผูกขึ้นกับลวดหนามค่ะนี่เชอร์รี่ลายเสือนี่ค่ะเวลาเขาเริ่มสุกสีจะเป็นลายลายนะมองไม่ค่อยเห็นถ้าเป็นลายลายแบบนี้พอเขาเริ่มแก่ใบก็จะเหลืองค่ะเดี๋ยวเราต้องเอาใบทิ้งนั้นจะเป็นเชอร์รี่เหมือนกันค่ะเชอร์รี่สีแดงบางทีก็เป็นอาหารนกไปเหมือนกันนะคะปลูกไว้ริมรั้วถ้าเก็บไม่ทันนกก็มากินนี่เป็นเชอร์รี่กลมปีนี้ยุ่งกันดูแลคนป่วยก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลมะเขือเทศเลยค่ะทิ้งคว้างๆปกติต้องมาพรุนใบเขาทิ้งค่ะลูกเขาจะได้ดกกว่านี้นี่ค่ะเขือเทศริมรั้วของเราปลูกไว้ริมรั้วก็โอเคเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บผักแล้วก็เก็บมะเขือเทศแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปวันนี้ก็พาชมผักแล้วก็มะเขือเทศเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่แวะมาชมสวัสดีค่ะ